าบอกว่าถ้ากวาดบ้านตอนกลางคืนจะเหมือนเรากวาดทรัพย์สินออกจากบ้านทรัพย์สินมึงอยู่ที่ไหนอยู่ในกระเป๋าแล้วมันไปได้ยังไงใครเป็นคนดึงออกไปมึงไม่ใช่เหรอมึงเป็นคนหยิบออกจากกระเป๋าไปจ่ายค่าโน้นค่านี้ไม่ใช่เหรอไม่กวาดเป็นคนดึงเงินในกระเป๋ามึงเหรอมึงเอาเงินไปโปรยไว้ในบ้านแล้วไม่กวาดกวาดออกไปเหรอทรัพย์เราอยู่กับเราเราจะเอาออกไปได้คือเราไปนี่คือธรรมะที่แท้จริงไม่มีคำปอบใจอาจารย์แดงได้กล่าวไว้แล้วและนี่คือคนตื่นทอมพอฟังธรรมะแล้วก็เข้าบล็อกฟุตกันนะครับทุกคนเราจะได้มีสมาธิในการล่าค่าหัวนะครับ อะไรของกูเนี่ยในวันนี้ผมจะมาสุ่มคอมโบตาม TikTok นะครับซึ่งผมก็จะคอมโบที่เราได้สุ่มไว้นานแล้วเพราะว่ากูขี้เกียจสุ่มใหม่กูจะสุ่มมา1คอมโบแล้วกันนะครับดูคอมโบนี้เลยโอ้แย่ผลทรายก็อดฮิเมนเล่นโงคุอันนี้แหละไม่รู้ว่าเคยเล่นหรือยังนะครับแต่ผมจะเล่นอีกกูสุ่มใหม่ดีกว่า One hour later ผมได้คอมโบแล้วครับทุกคนมาผมจะอัพลง TikTok เลยนะครับเรามาดูว่าเราได้คอมโบอะไรกันนะครับน้องๆลุ้นไปพร้อมกับพี่อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับดูมาตั้ง2อาทิตย์แล้วใครไม่กดไลค์เนี่ยเป็นเกย์พวกมึงไม่ต้องเป็นก็ได้แต่กูเป็นเองเดี๋ยวกูไล่พวกมึงเองถ้าพวกมึงไม่กดไลค์โอเคเป้ากดไลค์พี่ด้วยมันคงไม่ยากนักหนาสาหัสขนาดนั้นหรอกแค่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเฉยๆนะครับทุกคนก็จะได้บุญแล้วนะครับได้บุญได้ดวงนะมันคือการบริจาคยอดไลค์เอาง่ายกดไลค์มาผมเข้ามาดูคลิปผมก็มีกำลังใจนะคนดูเวลาไลค์มันเยอะถึงยอดวิวมันจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนก็ตามอะถึงมันจะไม่ได้ขึ้น 4-5 หมื่นวิวเหมือนคนอื่นอะแต่ขึ้นไลค์สัก 1,000 ไลค์ผมก็ดีใจแล้วอะครับผมก็แบบเฮ้ยกูมีกำลังใจอัดคลิปต่อไปแล้วอะไรเงี้ยชื่อโหนี่หน้าตากูตอนเนี้ยเฮ้ยมีผลมันคือผลอะไรวะคนดูตอบดีคือผลอะไรอ๋อผลเสือดาวก็ฮีแมนบัดดี้สวอร์ดแล้วก็ปืนพกไอ้โคตรไก่เลยปืนนี้กูคงไม่ได้ใช้เหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็มีเผ่ามิงนะครับโอเคแต่ก่อนจะเข้าเกมนะครับก็ฝากมาดูร้านไกตันผมหน่อยนะครับฝากแวะมาดูหน่อยว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนะครับนี่มีหลายอย่างเลยนะแต่กูไม่ได้ลงของเลยเนี่ยกูติดเกมทั้งวันเลยนี่ว่านี่นะคนดูก็จะมี6หมาดมีพาร์ตเตอร์มีผลเสือมังกรเผ่า V4 ที่10ทุกเผ่าแล้วก็มีสุ่มไก่ตันกับรหัสเทพนะครับส่วนกล่อง999ผมได้เอาออกเรียบร้อยเนื่องจากว่าปัญหามันเยอะนะครับคนดูโอเคเข้าเกมกันได้รหัสที่พี่มาเล่นในวันนี้ก็คือรหัสซันคุงนะครับนั่นก็คือรหัสของพี่เองหลายคนคงแบบเฮ้ยพี่มีรหัสของตัวเองด้วยหรอปกติผมเห็นพี่เล่นรหัสคนอื่นนี่รหัสผมเล่นหลายแมปมากเลยนะดูอันนี้มันเด้งมาหน้าฟีเฉยจริงๆกูไม่เล่นหรอกนี่จริงๆกูเล่นนี่บล็อกฟูดเดมอนเบดแอคแท็กออนไททันแล้วก็นี่อะไรเนี่ยโซนี่แหละครับแมปแนวอนิเมะส่วนมากผมจะเล่นแมปแนวอนิเมะเลยแล้วเร็วนี้ผมจะเปิดแมปโรบอทของตัวเองนะครับฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะครับคนดูเอ้ยอันนี้เป็นการสปอยหรือเปล่านะก็รอเล่นละกันไม่รู้ว่าจะได้เปิดตอนไหนนะครับเร็วสุดอาจจะเป็นก่อนปีใหม่แต่ถ้าช้าสุดอาจจะเป็นปีหน้าเลยกูได้เซตเลยนะเมื่อกี้โอเคเซตนี้นะอุหน้าตากูอุบาทมากเลยเนี่ย kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสตาร์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับคลิปที่แล้วจะได้เอาผลพัสไปไล่ตบเกียนคนมานะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องๆค่อนข้างสตอปกันเลยทีเดียวเชียร์ชอบไหมถ้าชอบก็คอมเมนต์กูเบื่อรหัสตัวเองว่ะแม่งผลอาว่ามันเยอะเกินเนี่ยคือมันมีทุกผลเลยอ่ะไม่ได้จะขิงนะครับใครอยากได้หายตึงๆอย่างงี้ก็สักคงชอบยุ่นแล้วกูได้ก้อนฮีแมนด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยแม่งดวงดีจัดแล้วก็ดาบนะแต่ได้เป็นดาบอะไรอ๋อบัดดี้สวอร์ดเออผมอยากทำบัคดาบบัดดี้สวอร์ดอ่ะมันทำยังไงวะคนดูใครรู้ก็แท็กผมใน TikTok ทีนะครับวิธีทำบัคอ่ะแม่ก็สอนผมทำทีแล้วหรือกูจะทำดีปะวะเอาล่ะผมจะลองทำเป็นวิทยาทานให้คนดูดูว่าไอ้บัคนี้เนี่ยมันเล่นง่ายจะแค่ไหนนะครับใครรู้วิธีทำก็คอมเมนต์บอกผมทีนะแล้วก็ปืนนะเป็นแคนนอนปืนสั้นนะปืนพกกูมีมาสเตอรี่ร้อยมาสเองแล้วก็เผ่ามิงกูต้องเสียโลบักลีเอ้ยโลบักกูมีเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยโลบักพี่ก็ขึ้นมา 40,000 แล้วอะครับคนต่อซุ้มไม่ได้จะแอคนะครับเมื่อก่อนมีเป็นแสนเลยเฮียเมื่อก่อนกูจำได้ประมาณ 4-5 แสนอะแต่ก็แบบโลบัก 40,000 เอาไปแลกเป็นเงินก็ได้น่าจะได้สัก4-500ไม่ใช่เอ้ย4-500เลยล่ะน่าจะได้สัก 4-5 แสนอะไรเงี้ยอันนี้ผมพูดจริงนะครับคนดูไม่ได้โม้นะครับได้เยอะถึงเป็นแสนเลยนะครับคนดูกูพูดเล่นนะจริงๆมันแลกไม่ได้ด้วยซ้ำไอ้เหี้ยมากูสุ่มเผ่าเลยแล้วกันเผ่ามิงจงมา น้ำลายเต็มไมค์กูเลยได้เผ่าเลยเนี่ยเผ่ามนุษย์โอ้แม่งไม่คุ้มกับน้ำลายเต็มไมค์เลยที่กองน้ำลายกูนี่จะไซส์ไม่ได้แล้วเนี่ยเผ่ามิงเออนี่แหละแป๊บนึง
หาทิชชู่มาเช็ดน้ำลายก่อนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดวงดีนะครับคุณสุ่มสองรอบก็ได้เลยครับพอมีก็ไม่ได้จะโมสักเท่าไหร่ไอ้ไก่ขอวีผมก่อนมันแสกกลางเงินมันเหมือนเด็กสร้างอะครับพี่ไม่ชอบพี่ชอบแบบแสกกลางแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบ 2P นี่กูพูดถูกปะเนี่ยและเราได้เซตคอมโบที่เราต้องการที่เล่นแล้วก็ออกไปตบเลยนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าผมจะใช้แค่ผลปีศาจก็ได้นะเพราะว่าผลผมมันก็โกงอยู่แล้วแต่กูอยากเล่นดาบไงเฮ้ยซิปหายและพอร์ตสกายเปียอีกกูปืนยิงผมโดนผลพาตีใจเย็นก่อนหลวงพี่ไอเวนไอหลวงพี่เน้นคำลุมกระทืบทุกคนดูช่วยด้วยผมโดนเน้นคำลุมเน้นคำลุมกระทืบอ้าวนี่ไงเป่าใหญ่เหรอเป่าใหญ่เหรอร้องไปดิไอ้นี่มันโตไอ้นี่มันโตร้องกูโปสิจังนี้ฉันคงจะรัดเย้ฉันคงได้1คิววิ่งเลยกูตีมันแต่กูเจ็บแทนไอ้เอ้ยเมื่อไหร่กูจะเกตเนี่ยโอ้ยโดนเฮ้ยฉันคงยิงโคตรแม่นไม่ได้ปอนะไม่ได้ทำบั๊กด้วยอะไรหรอวามาก็เสียบยิงไปดิโดนมาดิก็เจ็บหมดอ่ะวามาก็เจ็บหมดอ่ะมาดินี่ไงแล้วกูเกตไอ้แกดีโง่สวยผมยิงกูไม่เทียร์10ด้วยไอ้เวนเอ้ยโคตรสวยเลยผมยิงผมไม่ใช่เทียร์10อ่ะคนดูแต่วิ่งโคตรเร็วเลยผมชอบตรงนี้แหละเอ้ยประตูมาไงเนี่ยโดนเฮ้ยโดนลัดโอ้โดนหลวงพี่ลัดช็อตเลยเออโมจิมันเยอะจังเนี่ยเฮ้ยไปไหนละป้องเฮ้ยโดนเฉยเฮ้ยไอ้คนดูมันโดนได้ไงวะฉันงงโอ้โหแม่งยังจะโดนกูอีกโอ้โหแม่งจับกูกดน้ำเลยแม่งโมจิอย่างโกงเผ่าอย่างกากเลยค่ะหัวกูเสียอีกกูไม่ไหวแล้วคนดูกูเปลี่ยนคือผมมันไม่ใช่ V10 อ่ะแล้วมันเสียค่าหัวกูไม่ตลกพวกมึงขำกันทำไมกูไม่ตลกเดี๋ยวมึงเจอเผ่าสกายเปียกูคืนไอ้ไก่พูดกูยิงแม่นจัดเลยว่ะคลิปนี้แต่โดนจับกดน้ำตายนี่นะโอ้อนาถเกินสุดพีดมึงมานี่ไอ้ไก่บังอาจฆ่าฉันคงตายต่อหน้าต่อตาคนดูนับล้านคนเปลี่ยนผลก่อนโมจิมันต้องเจอกับโมจิเฮ้ยเชี่ยไม่โดนได้ไงวะไอ้ยังไม่โดนกูตายอีกแล้วมันจับกูกดน้ำเลยผมงงว่ะคุณดูไม่โดนได้ไงวะแบบอีกนิดเดียวอ่ะแม่งกูเสียรู้ให้มัน2รอบแล้วกูไม่ตลกเลยข้างหัวกูตกยับเลยไก่เอ้ยโดนกูไอ้เฮ้ยเกตสวยแล้วผมเกตทันด้วยบินหนีไปไหนหรอไอ้กระจอกเข้าหัวตั้ง13ล้านนะครับทำไมหนีกูเข้าหัวแค่8ล้านเองหรอไอ้งงมึงนี่มันเก่งแต่กับตรงน้ำนี่ว่าพอ1-1สู้กันจริงๆไม่เห็นจะมาเลยกระจอกเอ้ยเอ้าเฮ้ยแม่งมาเสือกว่ะเฮ้ยแม่งลาดผมอีกแล้วคนดูไอ้นี่มันลาดกูอีกแล้วโดนไปดิโดนกูยิงเสียหลักไปดิเฮ้ยมันลาดกูไอ้13ล้านนี่มึงขึ้นมาได้เพราะลาดข้าวหัวเขาละวะไอ้แม่งโคตรกระจอกอ่ะแม่งมีปัญญาแค่ลาดไอ้กูละเบื่อพวกโจรสลัดขี้ลาดจริงๆคือมันไม่กล้าสู้กับผมนะคนดูสังเกตดูมันไม่กล้าสู้กับพี่เว้ยเพราะมันกลัวกูไอ้แม่งโลโก้ซัมคุงค้ำหัวจัดคือมันกลัวไอ้กูช่วยตัวนี้ไม่ได้เว้ยมันเล่นโมจิกูสู้ไม่ไหวเพราะส่วนมากคนเล่นโมจิอ่ะเวลาเจอคนเล่นโมจิด้วยกันมันจะไม่สู้นะคนดูคือมันจะวันอ่ะเออเนี่ยย้ายในเซิร์ฟหนีเนี่ยคุณดูทรงเนี่ยดูชื่อดิคอนซองโต๊ด
มึงมีสมองไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเงี้ยกูให้20แล้ววางไปเปลี่ยนชื่อไปไอ้ไก่ฮะคือมันไม่กล้ากับผมอ่ะคนดูมันดิแต่งตัวก็เอ๋ยหน้าก็ยังเอ๋ยดูดิแม่งยังติ่มอ่ะอินโทรเวิร์ตป่ะเนี่ยอินโทรเวิร์ต TikTok นี่มันเซิร์ฟนี้ไม่มีใครกล้าสู้กับเราเราก็จะย้ายเซิร์ฟนะครับเหมือนคลิปนี้กูไม่ได้มาเล่นผลแบบไม่ได้มาเล่นคอมโบโชว์เหมือนกูมาโซแบบว่าแบบกูยิงดาบสกิลของนี่มันแม่นไหนยังแม่งทำไมยิงง่ายจังวะแล้วมันไอ้พวกทำบั๊กนี่มึงคิดยังไงมึงทำบั๊กเนี่ยไอ้โง่แม่งยิงง่ายขนาดนี้กูว่าถ้ากูตายเขี่ยกูก็ยังเล่นโดนนะแต่มันแบบไอ้พวกแบบว่าทำบั๊กนี่ก็คือต้องแบบต้องกากเบอร์ไหนอะครับพอดีว่าไม่เคยกากอะพอดีเกิดมาก็โหดมันใส่กูตึมมาตรงเนี้ยไอ้เหี้ยกูเจอมันอีกแล้วไอ้เฮ้ยโหคนดูอันนี้เบียวจัดโหเฮียแม่งใส่กูสุดเลยนี่เราเลือกกันเราเลือกนะครับผมไม่ได้หนีนะครับทุกทีเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้เนี่ยโดนกูเข้ามาดิโง่มึงเข้ามาดิไอ้กระจอกโอ้กูไม่น่าถามเลยขอโทษเพื่อนกูมาละหนีไปไหนหรอวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยไอ้ไก่เอ้ยโดนกูรันเนอร์ไอ้กูมีมาเป็นเพื่อนด้วยนะประเด็นไอ้สัตว์เอ้ยไม่มีนี่ว่าคนดูแม่งร้องกูรันเนอร์แล้วหนีออกเซิร์ฟไปเลยไอ้ขยะเอ้ยไอ้ไก่โคตรสะใจว่ะผมตบเอาตัวน้าเวลาโดนไล่แล้วกูตบพวกนี้ส่วนคือด้านนี้กูโคตรสะใจอ่ะคนดูมันดูเหมือนแบบว่าคือมันดูเหมือนแบบมันไล่แบบเราไม่มีสมองมันไล่เหมือนมันไม่มีสมองอ่ะคนดูแล้วเราก็ใช้ความฉลาดของเราเนี่ยตบมันคืนนะครับไล่พวกอย่างนี้กูยังชอบเลยเพราะมันแพ้แล้วมันจะหัวร้อนนะครับซึ่งกูชอบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครต์และแชร์ด้วยขอแพ้ที่คลิปนี้ไม่ค่อยโหดเพราะว่ากูโดนตุ๋ยตลอดเลยบ๊ายบาย